งนี้เป็นช่วงของฟุตบอลไทยนะครับ TBL Today เราก็มีเรื่องราวของฟุตบอลถ้วยฮะลีกครับและยังมีตั๋วที่จะไปชมเกมนัดชิงมาแจกท่านผู้ชมด้วยนะครับครับไปชมครับ TBL Today ครับเอาเนี้ยก็อยู่กัน3คนครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะครับสวัสดีครับคุณกิตติกรจะเป็นสาวๆนะครับพี่ใช่วันนี้เป็นชายชะกันมาเลยก็ดีฮะคุณกิตติกรกับคุณกิตติกรดีนะถ้านามสกุลเดียวกันนะครับถือว่าเป็นพี่น้องแต่ชื่อเหมือนกันก็โอเคอ่ะคุณกิตติกรศิลปะดนตรีคุณเบนซ์ครับผมเชิญครับมีเรื่องอะไรบ้างครับฟุตบอลไทยครับครับครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านอย่างเป็นทางการอีกทีครับวันนี้ TBL Today ครับอยู่กับผมกิตติกรศิลปดนตรีครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปเริ่มกันที่โหมโรงครับก่อนเกมชิงชนะเลิศครับฟุตบอลโตโยต้าลีกครับกันครับผมซึ่งราโดเมียดาโลวิชนะครับศูนย์หน้าของทางด้านบีซีเทโรศาสนาครับก็ได้บอกว่าตัวเองเนี่ยครับกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีครับและก็มั่นใจว่าจะนำต้นสังกัดเนี่ยครองแชมป์โตโยต้าลีกครับได้ครับซึ่งดาวยิงวัย31ปีครับซึ่งย้ายฟากมาจากเซี่ยงไฮ้เฉินซิงนะครับก็เป็นทีมจากไชนีสซูเปอร์ลีกครับก็ย้ายมาเตะที่ไทยลีกนี่แหละครับก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมครับในเกมอุ่นเครื่อง2นัดหลังครับเมื่อพังไป4ประตูครับจากเกมเสมอกับแบงคอกยูไนเต็ด2ประตูต่อ2แล้วก็ในเกมที่ BC ครับเอาชนะสุพรรณบุรี FC ไป2ประตูต่อ1ครับซึ่งดาลวิชเองครับก็กล่าวว่าเขาเนี่ยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของ BC เทโรศาสนาครับในฤดูกาลนี้และก็พร้อมเชื่อมั่นว่าจะสามารถพังประตูทีมที่แกร่งอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ครับชนะทิพย์หมุนหนีมาสวยมากแล้วให้เพื่อนไม่ล้ำด้วยครับถึงก่อนครับครับนอกจากนี้ครับวันนี้ครับ TBL Today ก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากนะครับเป็นเกมคำถามชิงบัตรชมการแข่งขันโตโยต้าลีกครับนัดชิงชนะเลิศนะครับซึ่งมีอยู่4รางวัลนะครับโดยจัดเป็นรางวัลละ2ที่นั่งนะครับโดย3รางวัลเนี่ยเป็นที่นั่งของทางฝั่งบุรีรัมย์และก็อีก1รางวัลนะครับเป็นที่นั่งทางฝั่ง BC เทโรโอสัตนะนะครับซึ่งคำถามครับมีอยู่ว่าอันดับปัจจุบันของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับและก็ BC เทโรสัตนะในไทยลีกนะครับอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับซึ่งเบอร์โทรศัพท์ร่วมสนุกครับโทรมากันได้ที่026159011นะครับก็โทรมาก่อนติดก่อนก็ได้เลือกที่นั่งก่อนนะครับผมสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลครับก็ต้องเดินทางมารับด้วยตนเองครับที่อาคารทิปโก้ถนนพระราม6ครับผมครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับมาดูกันที่ควันหลงเกมไทยคมนะครับฟุตบอล FA ครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในเกมที่บางกอกกลาส FC นะครับพบกับเชียงรายยูไนเต็ดครับซึ่งมีการยิงจุดโทษเกิดขึ้นครับและก็ต้องบอกว่าโค้ชจุ่นนะครับมีการเตรียมทีมนะครับซ้อมยิงจุดโทษนานก่อนเกมถึง4วันนะครับในเกมนั้นครับแข่งกันครบ120นาทีครับเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับและก็ต้องดวลจุดโทษตัดสินทางด้าน BG ครับยิงเข้าทุกคนครับส่วนเกียรติวุฒิสายแววครับของเชียงรายนั้นยิงพลาดครับทำให้ทีมกระต่ายแก้วเนี่ยเข้ารอบด้วยสกอร์รวม6-5ครับขณะที่โค้ชจุ่นครับก็กล่าวว่าต้องชมเชยความใจสู้ของนักเตะครับแต่สาเหตุสำคัญคือการที่บางกอกกลาสครับมีการซ้อมยิงจุดโทษถึง4วันติดนะครับแล้วก็สำหรับการครองแชมป์ FA ครับถือว่าเป็นโบนัสครับถ้าทำได้ด้านธีรศักดิ์โพนะครับกุนซือใหญ่ของเชียงรายยูไนเต็ดครับก็ระบุว่าไม่มีอะไรที่ต้องตำหนิลูกทีมที่สู้เต็มที่ครับนอกจากนี้เนี่ยบรรดานักเตะที่ออกไปยิงจุดโทษก็สมควรได้รับคำชมเชยไม่แพ้กันเลยครับครับขณะที่มาซิโรวาดาครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของชลบุรี FC ครับก็ไม่พอใจกับสกอร์ที่เอาชนะสุพรรณบุรี FC 1ประตูต่อ0ครับก็ในเกมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับทีมฉลามชนครับได้ประตูชัยจากชูเลียโนมิเนโรนาทีที่60ครับทำให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ FA ครับเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีซึ่งมาไซโรวาดาครับให้สัมภาษณ์ว่าทีมน่ะควรชนะมากกว่า1ประตูครับแต่ทว่าก็ต้องชมเชยกับเกมรับที่ทำหน้าที่ได้อย่างไร้ข้อผิดพลาดครับช่วงเวลาที่เหลือครับเขาจะศึกษาการเล่นของบางกอกกลาสให้มากที่สุดครับเพื่อที่จะครองแชมป์รายการนี้ให้ได้ส่วนทางด้านชาริวชปุยครับกองกลางตัวเก่งของสุพรรณบุรี FC ก็กล่าวว่าเขาเนี่ยรู้สึกเสียดายครับที่ทีมเนี่ยสร้างโอกาสทำประตูได้หลายครั้งแต่กลับต้องพ่ายแพ้ส่วนการเดินทางกลับมาจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์นั้นครับเขาไม่รู้สึกเหนื่อยล้าแต่อย่างใดเลยครับขณะที่เกมครับที่ไทยจะอุ่นแข้งกับจีนนะครับทางด้านขุนพลของบุรีรัมย์และก็เทโรครับก็กลับไม่มีรายชื่อในการติดทีมครับ
ชลทวีพรมรัตน์ครับกุนซือชั่วคราวทีมชาติไทยครับก็เผยว่าทีมจะหมดสิทธิ์ใช้งาน9นักเตะจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับและ BEC เทโรศาสนะในแมตช์อุ่นเครื่องกับจีนที่เมืองอู่ฮั่นวันที่10ตุลาคมครับพร้อมเรียกตัวประวินวัฒน์บุญยงครับชาคิดบัวทองและทศพลลาเทศมาเสริมทีมด้วยโชคทวีที่จะคุมทัพร่วมกับใกล้รุ่งตีจักสังครับเผยว่าทีมชาติไทยจะไม่มี4นักเตะจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับอย่างธีราธรบุญมาทันประทุมชูทองชิติพัฒน์แทนกลางและอดิศักดิ์ไกรสอนรวมทั้ง5นักเตะของ BC เทโรศาสนะอย่างอดิศรพรมรักครับธนบูรณ์เกษารัตน์ฤบดินทร์วิรวัฒน์โนดมพิรพัฒน์โนชัยยาและชนาธิปสงกสินครับเนื่องจากติดภารกิจในศึกโตโยต้าลีกครับรอบชิงชนะเลิศวันที่12ตุลาคมนี้ซึ่งอดีตกองหลังทีมชาติไทยครับยังระบุอีกว่าการเตรียมทีมครั้งนี้ครับเป็นไปอย่างเร่งด่วนและยากมากครับซึ่งทีมชาติไทยนั้นก็มีกำหนดการเดินทางในวันพุธนี้เวลา 3:00 นครับส่วนรายชื่อทีมชาติไทยนะครับไปดูกันที่ผู้รักษาประตูครับเป็นกวินธรรมสัจจานันท์จาก SCG เมืองทองชนินแซ่เอี้ยจากสิงห์ท่าเรือสินทวีชัยหทัยรัตนกุลจากชลบุรี FC กองหลังครับเป็นสราวุธกัลยาณบัณฑิตนะครับ Air Force Central FC สุริยาสิงห์มุ้ยทศพลลาเทศจาก SCG เมืองทองวสันต์โฮมแสนประวินวัฒน์บุญยงจากบางกอกกลาส FC กองกลางครับปกเกล้าอนันต์ประกรณ์เปรมพักครับจากเพื่อนตำรวจสารัตน์อยู่เย็น FC เมืองทองชาดีชปุยจักรพันธ์พรใสจากสุพรรณบุรี FC ดูรุนศรียันเกมอดุลละโสใช้คริสบัวทองจากชลบุรี FC ครับและประกิจดีพร้อมจาก TOT SC ส่วนกองหน้าครับเป็นพินโยอินพินิจจากเพื่อนตำรวจสุภเสกไก่แก้วจากบางกอกกลาส FC และสมปองสอนเล็บจากแบงคอกยูไนเต็ดครับครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูความเคลื่อนไหวครับของทีมสโมสรอย่าง Bangkok United ครับเดี๋ยวจะมีอะไรครับไปติดตามชมกันใน BUFC News ครับครับก็แบงคอกยูไนเต็ดครับก็กลับมาโชว์ฟอร์มร้อนแรงได้อีกครั้งครับเมื่อสามารถคว้าชัยชนะได้2นัดรวดในเกมอุ่นเครื่องก่อนที่จะกลับมาทำศึก Thailand Premier League ครับช่วงเปิดเบรกในวันพุธที่15ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับการอุ่นเครื่อง2นัดล่าสุดครับปรากฏว่าทีมแข้งเทพเนี่ยสามารถเรียกความฟิตและฟอร์มเกร่งกลับมาได้ครับซึ่งเริ่มจากการออกไปชนะอาร์มี่ยูไนเต็ดถึงสนามกีฬากองทัพบก2ประตูต่อ1ครับจากการยิงของคาลิฟาซิเซ่ครับแล้วก็รณชัยรังสิโยต่อด้วยการเล่นในบ้านครับเอาชนะราชบุรีมิตรผล FC 5ประตูต่อ2ครับจากแฮตทริกของรณชัยรังสิโยส่วนอีก2ประตูนั้นเป็นผลงานของคาลิฟาซิเซ่กับคิมยูจินครับต้องบอกว่ารณชัยรังสิโยกับคาลิฟาซิเซ่เนี่ยช่วยกันยิงได้เยอะเลยทีเดียวครับส่วนเกมการแข่งขันอุ่นเครื่องนัดต่อไปครับแบงคอกยูไนเต็ดก็จะไปเยือนไชน่าทอนบิลครับณสนามเขาพลองสเตเดียมในวันพุธที่8ตุลาคมเวลา 18:00 นครับก็สำหรับสมาชิก True Vision ครับก็อย่าลืมติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกทาง True Vision ได้นะครับซึ่งจะกลับมาเตะกันอีกทีครับในวันที่15ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ช่วงนี้ครับ TBL Today ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยสรุปข่าวกับยามาฮ่าลีกวันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมกิติกรศิลปดนตรีแล้วก็ TBL Today ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับทศวรรณศรีปานกุนซือใหญ่ของกัปสระบุรี FC เชื่อว่ากุญแจสำคัญที่ทำให้ทีมเล่นในบ้านชนะอยุธยา FC 3ประตูต่อ0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคือการได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วแต่โค้ชแบนได้กำชับลูกทีมห้ามประมาทคู่แข่งในอีก4แมตช์สุดท้ายขณะที่ยุทธนาก้อนทองผู้จัดการทีมอยุธยา FC ให้สัมภาษณ์ว่าเสียดายกับความพ่ายแพ้ในเกมนี้ซึ่งเป็นการปิดโอกาสของทีมนักรบกรุงศรีที่จะสอดแทรกสู่การเลื่อนชั้นวิริยะเผ่าพันธุ์ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนราชนาวีชื่นชมผลงานลูกทีมจากแมตช์เล่นในบ้านชนะอ่างทอง FC 2ประตูต่อ0ระบุนักเตะสามารถเล่นได้ตามแท็กติกที่วางไว้และเป็นการเพิ่มโอกาสเลื่อนชั้นด้านบรวันชิตวณิชเฮดโค้ชของอ่างทอง FC ระบุความผิดพลาดในเกมรับทำให้ทีมต้องพบกับความพ่ายแพ้หลังจากนี้จะพยายามทำให้ดีที่สุดแม้โอกาสติด1ใน3จะเป็นเรื่องยาก
คุณยุทธนาหยิมการุณผู้จัดการทีมยาสูบศุลกากร FC ให้สัมภาษณ์หลังเกมบุกเอาชนะนครปฐมยูไนเต็ด1-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทีมโชคดีที่ได้ประตูชัยในช่วงท้ายและในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนักเตะทุกคนยังเต็มที่แม้ไม่มีลุ้นหนีตกชั้นแล้วก็ตามด้านปีเตอร์วิทกุนซือใหญ่ของนครปฐมยูไนเต็ดกล่าวตำหนิลูกทีมใช้โอกาสจบสกอร์มากเกินไปอย่างไรก็ตามทีมนักสู้เจดีใหญ่ยังมีโอกาสอยู่รอดหากเก็บ3คะแนนได้ในทุกแมตช์ที่เหลือวรชัยสุรินทร์ศิริรัตน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนของ BBCU FC ชมเชยผลงานของทีมเมื่อลงเล่นในรังเสมอบางกอก FC 0-0โค้ชเก๋ระบุว่าลูกทีมสามารถเล่นได้ตามแท็กติกจนสู้กับทีมหัวตารางได้อย่างสนุกและจะพยายามจบซีซั่นด้วยอันดับที่ดีที่สุดขณะที่มิลอสโจซิชเฮดโค้ชของบางกอก FC กล่าวว่าเป็นการคว้า1คะแนนที่ไม่เสียหายเนื่องจาก BBCU เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งส่วนนัดต่อไปจะเล่นในบ้านพบกับนครปฐมยูไนเต็ดนั้นทีมวางเป้าหมายที่ชัยชนะเท่านั้นดูความเคลื่อนไหวของกีฬาภายในประเทศกันนะครับครับเป็นกีฬาที่ต้องใช้ไหวพริบ